วันนี้ได้มีการประชุมคณะกิจการพรรคเพื่อไทยนะครับที่ประกอบด้วยตัวแทนของคณะกรรมการบริหารพรรคคณะกรรมการยุทธศาสตร์คณะกรรมการประจำโซนรวมถึงแกนนำพรรคในการหารือข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในการหาทางออกของประเทศนะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้มีมติให้เป็นการแถลงการของพรรคโดยให้ทางขอยืนเชิญทางพกคิดครับวันนี้ก็อาจจะยาวสักนิดหนึ่งเพราะมีความคิดเห็นมากมายนะครับต่อข้อเสนอดังกล่าวแล้วก็มีการลำดับเหตุการณ์ถึงว่าข้อเสนอนี้ไม่ใช่เป็นข้อเสนอที่เพิ่งเกิดขึ้นความจริงก็มีมาตั้งแต่ปี2549แล้วนะครับแถลงการพรรคเพื่อไทยการเลือกตั้งและความยุติธรรมเท่านั้นคือทางออกของประเทศ1ตามที่พรรคเพื่อไทยได้มีแถลงการมาอย่างต่อเนื่องว่าทางออกของประเทศจากความรุนแรงและกลิยุคที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นคือการเลือกตั้งและทุกฝ่ายทุกองค์กรต้องตั้งอยู่บนความเที่ยงธรรมปราศจากอคติ2แนวคิดของพรรคประชาธิปัตย์และเครือข่ายที่ไม่ยอมรับระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งปรากฏชัดเจนตั้งแต่ปี2549เมื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประกาศไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามรัฐธรรมนูญมาตรา7หลังจากการเข้าแทรกแซงขององค์กรตุลาการเพื่อทำให้การเลือกตั้งเมื่อ2เมษายน2549เป็นโมฆะจนต้องออกพระราชสิทธิกากำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่และในที่สุดทหารก็ทำรัฐประหารเมื่อ19กันยายน2549 3การรัฐประหารนอกจากจะไม่ได้แก้ปัญหาความขัดแย้งใดๆแล้วยิ่งซ้ำเติมให้เกิดความแตกแยกยิ่งสร้างความยุติธรรม2มาตรฐานยิ่งมีการอ้างอิงสถาบันชั้นสูงเพื่อทำลายฝ่ายที่เรียกว่าประชาธิปไตยและความยุติธรรมแม้พรรคพลังประชาชนซึ่งสืบต่อมาจากพรรคไทยรักไทยจะชนะการเลือกตั้งอย่างสง่างามภายใต้บรรยากาศที่ปิดกั้นและถูกรังแกแต่นายกรัฐมนตรีนายสมัครสุนทรเวชก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งเพราะการออกรายการโทรทัศน์ชิมไปหมดไปเพื่อแนะนำการทำอาหารครั้นนายสมชายวงสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาก็ถูกต่อต้านจากม็อบเสื้อเหลืองของนายสุทธิลิ้มทองกุลและซึ่งเป็นแนวร่วมของพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นโดยการบุกยึดทำเนียบรัฐบาลยึดสถานที่ราชการต่างๆจนถึงขั้นยึดสนามบินปิดประเทศและศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชนเพื่อให้เกิดสุญญากาศนายสมชายและกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปเวลา5ปีและเพราะเหตุนี้ผนวกกับการจัดการของฝ่ายที่มีอำนาจพรรคประชาธิปัตย์และนายอภิสิทธิ์จึงได้เป็นรัฐบาลเมื่อ17ธันวาคม2551และนำมาซึ่งการต่อต้านจากฝ่ายประชาธิปไตยและรักความเป็นธรรมจนมีการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนจำนวนมาก 4. เมื่อนายอภิสิทธิ์ยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่3กรกฎาคม2554พรรคเพื่อไทยซึ่งสืบทอดมาจากพรรคไทยรักไทยและพลังประชาชนก็ชนะการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยไม่เคยบอยคอตการเลือกตั้งไม่เคยเรียกร้องให้มีนายกมาตรา7หรือนายกคนกลางคงมุ่งมั่นแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมขึ้นร้องขอความยุติธรรมจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญแต่ก็ถูกกลั่นแกล้งรังแกหนักขึ้นเรื่อยๆโดยการสมคบคิดและร่วมมือกันขององค์กรต่างๆที่มีรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญเผด็จการ2550 5พรรคเพื่อไทยยินดีและมีความหวังเมื่อนายอภิสิทธิ์แถลงเมื่อ21เมษายน2557ว่าการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบประเทศทั้งประสงค์ที่จะเห็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยเร็วและพร้อมจะไปร่วมประชุมกับกกต.และพรรคการเมืองทั้งหลายในวันรุ่งขึ้นคือ22เมษายน2557แต่นายอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้ไปด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยซึ่งกลุ่มที่พยายามไปขัดขวางการประชุมก็คือกลุ่มกปปส.ที่เป็นในร่วมของพรรคประชาธิปัตย์ในขณะที่พรรคการเมือง50กว่าพรรครวมพรรคเพื่อไทยและกกต.ประชุมกันได้และเสนอให้มีการเลือกตั้งในวันที่20กรกฎาคม2557ซึ่งพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยอมรับในวันที่28เมษายน2557พรรคเพื่อไทยจึงได้ออกแถลงการขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้เข้าร่วมในกระบวนการเลือกตั้งอย่างสันติให้เกียรติทุกฝ่ายไม่ขัดขวางการรับสมัครการหาเสียงการลงคะแนนการนับคะแนนและเรียกร้องให้ทุกภาคการเมืองส่งผู้สมัครและนำเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของประชาชนทั้งในแง่เนื้อหาและกระบวนการโดยพรรคเพื่อไทยจะเร่งหารือกับทุกภาคการเมืองและทุกองค์กรทุกกลุ่มเกี่ยวกับแนวทางปฏิรูปประเทศไทย 6. วันที่1พฤษภาคม2557นายอภิสิทธิ์แถลงหลังจากไปพบปะกับหลายฝ่ายยกเว้นกปปส.พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลทั้งที่ก่อนหน้านั้นต้องการพบทุกฝ่ายให้หมด
แล้วจะนำเสนอทางออกโดยระบุว่าข้อเสนอที่จะเสนอในอีก2วันนั้นก็เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตของประชาชนการสูญเสียประชาธิปไตยหรือการเดินออกนอกรัฐธรรมนูญและการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือศาลเข้ามาอยู่ในวังวนของความขัดแย้งพร้อมย้ำว่าข้อเสนอจะตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าการปฏิรูปต้องเป็นไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและกฎหมายและในวันที่3พฤษภาคม2557ก็ได้นำเสนอแผนเดินหน้าประเทศไทยปฏิรูปภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญสรุปว่าขอให้รัฐบาลเลื่อนการตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกไปขอให้นายกยิ่งลักษณ์ลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางสู่รัฐบาลคนกลางโดยประธานวุฒิสภาจะเป็นผู้สรรหานายกและคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะมาปฏิรูปก่อนเลือกตั้งโดยใช้เวลา 150-180 วันส่วนการเลือกตั้งให้เลื่อนไปสัก 5-6 เดือนและต้องการรอคำตอบของนายกยิ่งลักษณ์เพียงคนเดียว 7. พรรคเพื่อไทยเห็นว่าข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์สับสนและไม่ได้เป็นไปอย่างจริงใจขัดหลักประชาธิปไตยและไม่อยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังที่นายอภิสิทธิ์กล่าวอ้างไว้เลยด้วยเหตุผลดังนี้ 7.1 การเลือกตั้งเป็นทางออกของประเทศเมื่อ2กุมภาพันธ์2557ไม่ประสบความสำเร็จเพราะศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้เกิดผลตามที่กปปส.ซึ่งเป็นแนวร่วมของพรรคประชาธิปัตย์ต้องการและพรรคประชาธิปัตย์ก็ร่วมมือด้วยการไม่ส่งผู้สมัครและสมาชิกพรรคหลายคนไปร่วมมือกับกปปส.เพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งดังนั้นปัญหาที่ทางออกนี้เดินไม่ได้จึงอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์และกปปส.ไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลหรือพรรคการเมืองอื่นใดหรือประชาชนโดยทั่วไป 7.2ความพยายามให้มีนายกตามมาตรา7หรือนายกคนกลางก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์กปปส.และแนวร่วมโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญการเสนอของนายอภิสิทธิ์ให้นายกยิ่งลักษณ์ลาออกจากตำแหน่งก็ไม่แตกต่างจากที่เคยเสนอในปี2549เป็นการสืบทอดแนวคิดทั้งที่รู้อยู่ว่าขัดรัฐธรรมนูญเพราะปัจจุบันนี้นายกยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งนายกไปแล้วแต่รัฐธรรมนูญบังคับให้ต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งต้องผ่านการเลือกตั้งเสียก่อน 7.3 การเสนอให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้สรรหานายกและรัฐมนตรีเป็นข้อเสนอนอกรัฐธรรมนูญโดยแท้เพราะตามรัฐธรรมนูญเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่มีสิทธิ์เสนอและเลือกนายกเพราะนายกต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเฉพาะประธานสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการวุฒิสภาไม่มีอำนาจหน้าที่ใดๆเกี่ยวกับการเสนอและเห็นชอบบุคคลเป็นนายกหากกระทำไปก็จะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองโดยไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนอกจากนี้วุฒิสภาที่ดำรงอยู่ในขณะนี้เป็นวุฒิสภาในระหว่างการยุบสภาผู้แทนราษฎรจึงมีอำนาจจำกัดมากตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา132บัญญัติไว้เท่านั้น 7.4 การที่รัฐบาลคนกลางจะไปดำเนินกระบวนการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งโดยการทำแผนและทำประชามติร่วมกับกกต.ก็ไม่อาจทำได้ตามรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา165กำหนดให้มีการปรึกษากับประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยดังนั้นต้องเลือกตั้งจนได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อนจึงจะทำประชามติได้การให้รอเลือกตั้งไป150-180วันหรือ 5-6 เดือนจึงเป็นไปไม่ได้ 7.5 การที่ต้องการรอคำตอบจากนายกยิ่งลักษณ์เพียงคนเดียวเท่ากับเป็นการสร้างเงื่อนไขเพื่อเอื้อข้อเสนอของตนและกปปส.ที่ขัดรัฐธรรมนูญและไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะนายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้มีอำนาจตราพระราชกฤษฎีกาแต่เพียงผู้เดียวคงต้องหารือกับกกต.และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่ขณะนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์การเสนอเช่นนี้จึงไม่บังควรอย่างยิ่งทำนองเดียวกับที่เคยเสนอเรื่องมาตรา7ในปี2549จนมีพระราชดำรัสไม่ทรงเห็นชอบด้วยมาแล้ว 8. เป็นเรื่องแปลกที่พรรคประชาธิปัตย์มาให้ความสำคัญกับการปฏิรูปประเทศในช่วงนี้แต่ตอนที่เป็นรัฐบาลระหว่างปี2551ถึง2554และเป็นฝ่ายค้านระหว่างปี2554ถึง2556ไม่เคยเสนออะไรทำนองนี้เลยมีแต่การแก้รัฐธรรมนูญเรื่องระบบเลือกตั้งเพื่อทำให้พรรคเพื่อไทยเสียเปรียบไม่ได้ให้ความสำคัญในข้อเสนอต่างๆเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเป็นธรรมหรือกระบวนการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมยิ่งขึ้นแต่อย่างใดและในความเป็นจริงกกต.มีอำนาจเต็มที่ที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ที่แก้ไม่ได้และไม่พยายามแก้คือการขัดขวางการเลือกตั้งของกปปส.และพรรคประชาธิปัตย์ 9. พรรคเพื่อไทยได้วิเคราะห์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นและเข้าใจมาอย่างต่อเนื่องว่ามีกระบวนการสมคบคิดกันระหว่างพรรคการเมืองบางพรรคกปปส.และองค์กรตามรัฐธรรมนูญบางองค์กรเพื่อทำรัฐประหารรูปแบบใหม่
ด้วยการทำลายระบอบประชาธิปไตยไม่เอาการเลือกตั้งใช้อคติไม่มีความยุติธรรมเลือกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความขัดแย้งเพื่อสร้างสุญญากาศไปสู่การมีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจึงต้องจับตาดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีนายทวินเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วหรือไม่จะมีคำสั่งที่ขัดรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศไม่มีรัฐบาลเพื่อปูทางให้วุฒิสภาไปละเมิดรัฐธรรมนูญตั้งนายกคนกลางต่อไปหรือไม่กองทัพจะออกมาสนับสนุนกระบวนการที่ขัดรัฐธรรมนูญเช่นนี้หรือไม่กกต.จะทำตามนายอภิสิทธิ์และกปปส.ด้วยการเลื่อนการเลือกตั้งที่ตนเสนอเองออกไปจนไม่มีการเลือกตั้งหรือไม่10พรรคเพื่อไทยขอย้ำว่าจะต้องเดินหน้าเลือกตั้งต่อไปในวันที่20กรกฎาคมโดยทุกพรรคนำเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศไทยของตนต่อประชาชนหลังเลือกตั้งทุกฝ่ายต้องร่วมกันผลักดันให้มีกฎหมายรับรององค์กรปฏิรูปเมื่อแผนและแนวทางปฏิรูปแล้วเสร็จให้นำไปทำประชามติรัฐบาลที่ตั้งขึ้นภายหลังการเลือกตั้งจะอยู่ไม่เกิน12เดือนเพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปจากนั้นจะมีการยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่หลังจากมีแผนและแนวทางปฏิรูปแล้ว